มนุษย์เกิดมาไม่ใช่ว่าจะมีแต่คนรักกันคนชังกันคนหาข้อที่ทำลายชีวิตของเราก็มีอยู่แต่เราไม่รู้คนเกลียดคนชังก็มีคนรักนั้นมีน้อยคนชังนั้นมีมากคนโบราณจึงแต่งคำสอนใจไว้ว่าคนที่มีความรักนั้นมีเท่าผืนหนังเหมือนหนังวัวหนังควายมันมีจำกัดแต่ว่าคนชังนั้นมีเท่าผืนเสื่อคนชังมันมีได้เต็มโลกมันมากกว่าคนรักฉะนั้นอย่าไปหลงคนรักอย่าไปหลงอารมณ์กิเลสคนชังคนคอยเบียดเบียนมากแต่เขาไม่บอกให้รู้เพราะบอกให้รู้มันก็ไม่พอใจของคนแต่ว่าคนที่ชอบคอพอใจกันทั้งนั้นคนหนึ่งสองคนก็รู้มาบอกว่าข้าพเจ้าเคารพนับถือท่านแต่คนชังเขาไม่บอกโน่นล่ะถึงฆ่ากันตายกลางถนนหนทางเป็นศพไปแล้วแก้ไม่ได้อันนี้เขาจึงแต่งคำกลอนว่าคนรักมีเท่าผืนหนังคือน้อยนิดเดียวนะคนชังเท่าผืนเสื่อสาดคนชังมันเห็นได้เต็มโลกคนทั่วโลกมากคนรักคนชอบพอใจมันน้อยคนชังมันมากคือเป็นการเตือนใจทุกคนนั่นเองในวันหนึ่งเดือนหนึ่งปีหนึ่งเราไม่ควรประมาทนั่งที่ไหนก็ตั้งใจภาวนาที่นั่นยืนอยู่ที่ไหนก็ตั้งใจภาวนาในที่ยืนเดินไปไหนก็ให้ตั้งใจภาวนาในที่เดินไปนั้นแม้กระทั่งเรานอนแล้วแต่ยังไม่หลับก็ให้น้อมเอาดวงจิตเอาใจของเราให้หยุดให้อยู่ให้สงบระงับได้นั้นและเป็นการดีจึงให้ชื่อว่าการภาวนาในทางพุทธศาสนาเราต้องตั้งใจประกอบกระทำให้เกิดให้มีขึ้นคนอื่นที่จะมาช่วยได้จริงๆนั้นมันก็ห่างไกลอยู่ตัวเรานี่แหละพึ่งตัวเราเองพระพุทธองค์ท่านทรงตรัสสอนไว้ว่าอัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนจะคิดพึ่งคนอื่นมาภาวนาให้ไม่ได้เราต้องภาวนาเองแก้ไขจิตใจเราเองลมปากมนุษย์มันพอใจมันก็ว่าให้ดีที่ลมปากมนุษย์มันไม่พอใจมันก็ด่าให้ว่าให้อย่าไปเป็นทุกข์เป็นร้อนทำใจของเราให้วางเฉยพุทโธอยู่ในดวงใจให้จิตใจเย็นสบายเป็นเครื่องอยู่เรื่องอาศัยภายในใจของเรานี่เองบางคนเมื่อถูกความคิดติเตียนนินทาเหมือนเอาน้ำร้อนมาลวกเข้าไปเต้นแหยงๆคือว่าไม่ภาวนาว่าลมแรงยังไม่แรงเท่าลมปากเขาว่าอย่างนั้นลมแรงนั้นนานๆจึงจะพัดมาทีหนึ่งแต่ลมปากมนุษย์มันพัดอยู่ทุกวันทุกเวลาใครไม่ภาวนาก็เป็นทุกข์เป็นร้อนถ้าเขาสรรเสริญเราก็ไม่ควรดีใจถ้าเขานินทาว่าร้ายป้ายสีก็ไม่ควรเสียใจเพราะความสรรเสริญนินทานี้ไม่มีอะไรเที่ยงแท้แน่นอนความเที่ยงแท้แน่นอนมันอยู่ในจิตใจทุกคนตั้งจิตตั้งใจให้มั่นคงท่านว่าคนเราเกิดมาบนโลกนี้ความแก่ความชรามันก็ไล่ติดตามอยู่เสมอความเจ็บไข้ได้ป่วยก็ไล่ติดตามอยู่เสมอมรณภัยคือความตายขยับใกล้เข้ามาทุกวันคืนท่านเปรียบอุปมาเหมือนหมาไล่เนื้อในป่าสมัยโบราณเขาเอาหมาไปไล่เนื้อไล่สัตว์ป่ามากินเป็นอาหารเมื่อสุนัขมันเห็นสัตว์ป่ามันก็ไล่ไป
เมื่อสุนัขไล่ไปไล่อยู่ไม่หยุดไม่หย่อนก็ย่อมมีเวลาทันเนื้อสัตว์ป่านั้นเมื่อทันที่ไหนมันก็กัดเอาจนเนื้อตัวนั้นตายไปที่เราเกิดมาแล้วนี้มันได้ชื่อว่าเหมือนหมาไล่เนื้อมาโดยลำดับมันใกล้เข้ามาเป็นลำดับลำดับฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์จึงทรงเตือนว่าให้ภาวนามรณกรรมฐานไว้มรณังเมภวิสติให้พากันภาวนาให้นึกถึงว่าความตายมันใกล้เข้ามาไล่เข้ามาโดยลำดับอีกไม่นานความตายนั้นก็จะเข้ามาถึงตัวเราทุกคนแต่ทุกวันนี้มันก็ใกล้เข้ามาเดี๋ยวก็ได้ข่าวว่าคนนั้นคนนี้ตายพระเนนพระท่านผู้เฒ่าผู้แก่ตายไปนี่คือว่ามันเหมือนหมาไล่เนื้อเมื่อมาทันเวลาใดหมามันไม่ได้ยกเว้นมันกัดเอาจนเนื้อตัวนั้นตายไปชราความแก่พยาธิความเจ็บไข้มรณะภัยคือความตายอันมันไล่ติดตามตัวเราอันมันไล่ติดตามตัวเราท่านทั้งหลายอยู่นี้ถ้าเราไม่รีบเร่งภาวนาไม่ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติให้ดีแล้วเมื่อมรณภัยคือความตายมาถึงเข้าบุคคลผู้นั้นย่อมมีความพลั้งเผลอลุ่มหลงเราไม่ได้ประกอบกระทำในภาวนาไว้ให้เพียงพอยิ่งเมื่อความแก่ชราแก่ตัวมาเท่าไหร่พยาธิโรคามันก็มากขึ้นสติสตังก็ต้องตั้งขึ้นมาให้มีสติความระลึกได้จิตใจจึงจะตั้งมั่นในสมาธิภาวนาได้ถ้าไม่อย่างนั้นแล้วจิตใจก็จะฟุ้งไปซ่านมาแส่สายหาอารมณ์ต่างๆไม่มีที่จบที่สิ้นฝึกหัดจิตใจในการให้ทานทานนี้ทานวัตถุข้าวของใครก็พอมองเห็นได้แต่ว่าอภัยทานการให้อภัยแก่สัตว์อื่นแก่คนอื่นคนเรามองไม่เห็นแล้วการปฏิบัติก็ไม่ได้นี่แหละเป็นการฝึกจิตอย่างหนึ่งถ้าว่าอย่างหนึ่งก็เรียกว่าฝึกจิตอย่างสูงคือทุกสิ่งทุกอย่างมันจำเป็นต้องเสียสละให้อภัยแก่สัตว์ทั้งหลายแก่คนและสัตว์ทั้งหลายที่เขายังไม่รู้ไม่เข้าใจเมื่อเราฝึกหัดจิตนั่นเองให้จิตมันเกิดความรู้ความฉลาดขึ้นมาว่าสิ่งใดควรยึดสิ่งใดไม่ควรยึดสิ่งใดควรให้อภัยในทางผู้ต้องโทษในประเทศไทยเมื่อเอาไปกักกันอยู่ในเรือนจำแล้วนานๆท่านก็ให้มีอภัยโทษที่ตัดสินว่าให้อยู่เท่านั้นปีเท่านี้ปีเท่านั้น10ปีก็มีท่านก็ให้อภัยได้อภัยทานจึงเป็นทานนั้นสูงสุดตามธรรมดาก็ต้องติดคุกไปจนหมดโทษแต่ให้อภัยคือว่าให้ลดโทษนั้นไปจนพ้นโทษอันการหัดฝึกจิตฝึกใจของเราแต่ละบุคคลอภัยทานให้อภัยแก่กันคนอื่นผู้อื่นเขาไม่รู้แม้เราจะไปแนะนำสั่งสอนอย่างไรว่าอย่างไรก็ตามแต่มันก็ไม่รู้ไม่เข้าใจอยู่นั่นแหละใจของเรามันมีอยู่คนละดวงคนละดวงภายในตัวของเราทุกๆคนใจดวงนี้ไม่ได้ไปไหนตั้งแต่มาปฏิสนธิในท้องแม่จนคลอดออกมาเกิดมาแล้วก็จิตใจดวงเก่านี่เองจิตใจดวงนี้มาแต่พบก่อนหนหลังนับไม่ถ้วนแล้วมาเกิดมาแก่มาเจ็บมาตายอยู่ในภพน้อยภพใหญ่ในโลกจนนับไม่ถ้วนแล้วถึงกระนั้นก็ยังมีความรู้ความฉลาดยังไม่เพียงพอความโง่เขลาเบาปัญญายังมีอยู่เยอะ
พราะเราไม่ฝึกต่อกันมาเมื่อเรารู้ตัวอย่างนี้เราต้องฝึกฝนอบรมหลายอย่างหลายประการนับตั้งแต่นั่งขัดสมาธิเพชรไม่ได้ไม่ยอมเราต้องนั่งให้ได้เราไม่ฝึกเราไม่สอนเราเองใครจะมาสอนล่ะไม่มีใครสอนยืนภาวนาก็ให้ได้เดินภาวนาก็ให้ได้ไปรถไปรายิ่งภาวนาให้มันมาก